สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเส้นทางที่เดินทางมาก็ผมดูแล้วถนนค่อนข้างดีนะครับสะดวกสบายแล้วก็เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำบางประกงในส่วนที่จอดรถก็ค่อนข้างสะดวกสบายจอดในร่มนี่เป็นร้านค้าของแม่ค้าที่อยู่ภายในตลาดนะครับแล้วเขาเอาเป็นเรือขุดโบราณเขาเรียกเป็นเรือมาดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรือมาดซึ่งผมก็เคยแต่ได้ยินแม่พูดให้ฟังแต่วันนี้ก็มาเจอเรือของจริงนะครับบรรยากาศร้านค้านี่ครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำบางประกงเรือมาดเนี่ยที่เขาเอามาวางไว้เป็นสำหรับที่นั่งรับประทานอาหารได้เนี่ยผมดูแล้วน่าจะประมาณใช้เรือมาดกว่า20ลำได้นะครับสุดลงอาหารตรงนี้เลยตลอดเลยล็อกกลางก็จะเป็นเรือมาดเมื่อสักครู่ตรงนั้นจะมีเรือบดลำใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะได้จากชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำบางประกงเขาก็ร่วมอุทิศให้เพื่อทำให้สถานที่ที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราหรือแปดริ้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกมียาโบราณคอยใช้อันนี้เป็นแข็งค่ะก็วางอยู่บนเรือนะครับเขาทำเป็นเรือด้วยเหมือนกันเป็นพระเครื่องอาบูชาเมื่อสักครู่เราเห็นโต๊ะอาหารที่เป็นเรือมาดแล้วนะครับคราวนี้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกเป็นเรือบดเรือบดเรือโบราณอายุ100ปีนี่ก็เป็นลำใหญ่นะครับจะแตกต่างจากเรือมาดเรือบดจะใหญ่กว่าเขาก็เอามาทำเป็นที่นั่งสวยงามนะครับเอามาให้นั่งรับประทานอาหารกันก็จะมีชื่อนะครับคุณแม่ทองฟูบุญธรรมเจริญเป็นผู้อุทิศให้อันนี้เป็นของโบราณเลยนะครับเขาเอามาให้เรานั่งเราใช้กันก็ต้องช่วยกันรักษาด้วยอันนี้ร้านกาแฟเขาใช้ชื่อว่าบางอารมณ์คอฟฟี่พิซซ่าทอดหน้าตาน่ากินอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านไทยชีหรือชาไทยผมยืนอยู่ตรงนี้นี่ได้กลิ่นหอมชาหอมมากๆโรยฉุยมาเลยพื้นที่โซนนี้ก็จะเป็นสำหรับถ่ายรูปได้สำหรับคนที่มาเยี่ยมชมชมวิวริมน้ำครับมีพ็อปให้ภายในก็เป็นหลังคานะครับกันแดดกันฝนอย่างดีเลยมีร้านค้าเยอะมากผมมองแล้วเนี่ยน่าจะมีถึงกว่า50ร้านค้าเลยนะครับทุกร้านก็จะมาขายกันบนเรือแบบนี้ที่ทางพื้นที่ก็จัดไว้ให้มันก็ได้บรรยากาศแบบ
แปลกตาดีอันนี้ส้มโอร้านป้าทองร้านป้าทองจากปราจีนบุรีเจ้าของสวนมาเองสวยมากครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำบางปะกงมีจุดเลี้ยงปลาให้อาหารปลาตอนนี้น่าจะเป็นน้ำลงนะครับบางปะกงตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วบางร้านเริ่มเก็บอันนี้ก็มีร้านส้มตำแล้วก็จะมีของพื้นบ้านตรงนี้ก็มีขนมปากหม้อสาคูขายเป็นกล่องพอเราเลือกของที่ถูกใจแล้วเนี่ยเราก็มานั่งกินตามโต๊ะนะครับที่เป็นเรือมาชเรือโบราณเลือกนั่งได้ตามสบายเลยร้านนั้นก็เป็นกระเพาะปลาร้านยำยำสุดแซ่บยำทอดมะพร้าวกรอบตรงนี้ก็เป็นร้านของฝากผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วก็พวกไม้ปานไม้มะพร้าวของที่ผลิตจากไม้เป็นงานฝีมือนะครับก็ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้ต่อนี่ครับทินพรงานโอทอปฝั่งนี้ก็เป็นต้นไม้นะครับมีหลากหลายพันธุ์มีกวักดำด้วยผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่จันทร์ประกายดาวนี่ราคาฝักแฝดผมไม่ชำนาญเท่าไหร่เรื่องต้นไม้ก็ลองดูนะครับเผื่อผ่านมาแล้วก็มาแวะเลือกดูกันได้สำหรับลำเรือลำนี้ก็ขายของเล่นเด็กเอาไปฝากเด็กๆหนูๆน้องๆร้านเด็กยิ้มร้านนี้ชื่อร้านโยเมี่ยงปลาเผากุ้งเผาคุ้งเผามีปลาเผามีขนมด้วยมีชื่อร้านผ่านมาก็แวะลงมาเยี่ยมเยียนดูตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ดตรงนี้เป็นร้านของฝากนะครับชื่อร้านป้าเพชรป้าดำปลากระเทียมต้มเค็มผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันเป็นของฝากอันนี้คูดาขนมจีบแล้วก็เป็นผลไม้จากสวนเป็นผลไม้ผักสดมีขนมจีบด้วยชื่อร้านคูดานะครับผักมันยาแป้งจีบโบราณปลาทอดมันนี่ครับแป้งจีบแล้วก็ทอดมันก็จะมีอย่างอื่นขายคู่กันไปด้วยนะครับกับข้าวผลไม้พื้นเมืองถั่วฝักยาวพริกน่าจะเป็นของพื้นบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกกันเองแล้วก็เอามาขายนะครับแป้งจี่มะพร้าวน้ำหอมแผ่นละ10บาทกะหรี่ปั๊บบ้านปอเขาก็เป็นกะหรี่ปั๊บมีหลายไส้แล้วก็ปั้นขนมปั้นขิดเขาเรียกปั้นขิดก็อีกหลายร้านเลยตอนนี้เราเดินมาใกล้ใกล้จะสุดแล้วตามสั่งป
้าวผัดข้าวเปล่าๆก็มีบริการสั่งได้ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่นะครับสำหรับกราบสักการะของวัดบางกระเจ็ดเดี๋ยวเรามีเข้าไปดูปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสามพี่น้องหลวงพ่อชินวงศ์เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับไปกราบสักการะองค์หลวงพ่อสองชุดนะครับเดี๋ยวเราบูชาสักการะองค์หลวงพ่อที่วัดบางกระเจ็ดกันตรงนี้ก็เป็นตู้สำหรับหยอดนะครับดอกไม้ทุกเพียงตามกำลังศรัทธาได้เลยดอกไม้เดี๋ยวเราไปกราบบูชาพระด้านในกันนี่ตรงส่วนนี้นะครับก็มีด้านในที่เราจะมาบูชาหลวงพ่อกันนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือพระครูสุนทรอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเจ็ดที่นี่นี่ก็เป็นหลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดตรงส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อสดพรแล้วก็หลวงพ่อโตวัดบางทีเดี๋ยวเรามาปิดทององค์หลวงพ่อแล้วก็คงเตรียมเดินทางกลับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนครับสำหรับวันนี้วัดบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในไกลจากกรุงเทพนะครับหากมีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวชมตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ดแล้วก็กราบสักการะองค์หลวงปู่และหลวงพ่อนะครับเป็นหลวงพ่อสามพี่น้องที่วัดแห่งนี้วัดบางกระเจ็ดสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ